โอ้พากันเรียกหาคอลเลคชันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับคอลเลคชัน for winter 2024นะครับก็ยูนิโคลก็มาในเรียกว่าในทีมไลฟ์แวร์ครับก็เรียกว่าเรียกว่าเสื้อผ้าเรียบง่ายที่สามารถแบบว่าคุณภาพสูงครับวินเทอร์บ้านเรากับยูนิโคลนี่มันแมทกันยังไงบ้างแมทกันครับเพราะว่าทางยูนิโคลเขาก็จะมีเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับอย่างเนื้อผ้าที่แบบบางขึ้นหรือว่าใส่สบายขึ้นนะครับอย่างปกติผมเป็นพรีเซนเตอร์ของยูนิโคลก็ใส่ยูนิโคล U Arism นะครับก็เรียกว่าคอลเลคชันนี้เขาจะมีแขนยาวมาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเหมาะกับในช่วงนี้เลยครับยังสามารถปรับใช้ได้กับบ้านเราใช่ครับแล้วก็อย่างกางเกงที่ผมใส่ก็เป็นเกงแบบว่าwide bottom นะครับก็เรียกว่าเป็นกางเกงทรงใหญ่หน่อยครับแต่ว่ามันมีความแบบว่า timeless แล้วก็สามารถแบบใส่ได้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยครับจริงๆคือตอบโจทย์คนยุครุ่นยุคใหม่วัยรุ่นเหมือนกันตอบโจทย์มากๆครับโอ้เชื่อว่าคนที่มาที่ยูนิโคลหรือใครที่เป็นแฟนคลับยูนิโคลอยู่แล้วก็ต้องโดนตกสักอย่างนึงละครับสำหรับคอลเลคชันนี้ครับฝากคอลเลคชันใหม่ของครับก็ฝาก For Winter 2024ของ Uniqlo ไว้ด้วยนะครับก็เป็นมีไอเทมหลายอย่างเลยนะครับที่จะออกมาในคอลเลคชันนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับรับรองว่าโดนตกแน่นอนครับเลิกกันนะครับล่าสุดที่เหมือนตันจิปู่วิจารณ์ว่าแบบว่าไปบ้านเรายังต้องพีเซนต์ได้หรออวดหรออะไรเงี้ยอันนี้แรงอยู่นะตันจิโดนแรงอยู่โดนอีกแล้วอะไรประมาณนี้แรงอยู่เนาะครับก็ผมว่ามันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับแล้วผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปไปเฉยผมถ่ายให้ด้วยจริงรู้สึกไงบอกว่าสติอวดก็ไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของก็อยากถ่ายกับของอะไรเงี้ยจริงเขาซีเรียสหรือเขาเครียดไหมเขาโดนวิจารณ์เยอะไม่เลยครับก็ผมก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรอะครับแล้วก็แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยกับคอมเมนต์ลักษณะเนี้ยมันเข้ามาค่อนข้างบ่อยของผมสำหรับคือโอก็เลือกรับนะครับบางทีถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปรับมันครับคือบ้านแต่เหมือนเขาก็ค่อนข้างจะหัวเสียในการเมโอเพราะว่าแบบเขาก็บอกว่าถ้าแบบมีแบบนี้อีกถ้าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็บอกไปใช่แล้วก็ผมไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ aggressive อะไรนะฮะก็แค่อยากจะบอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยให้กำลังใจยังไงบ้างเขาแบบเรียกว่าโดนด่ารายวันอ่ะก็ให้กำลังใจเขาบอกอย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็ดูว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแต่แฟนเราเป็นสาวโซเชียลไงเธอครับก็แต่คือมันก็เป็นสิ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอ่ะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาท่านจีเจอคอมเมนต์ปล่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันเหนื่อยใจป่ะนางก็บ่นไหมก็บ่นไหมก็บ่นผมก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กำลังใจเขานะครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าได้อ่านในคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบว่าเข้ามาสู้แทงก็มีบางคนก็บอกมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นไงเพราะว่าสองฝ่ายแบบสองฝ่ายกันเองอะโซเชียลผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีนะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลยบางทีผมก็ไปยืมบ้านเขาถ่ายจันจีเจอแล้วผัดกันถ่ายใช่ครับปกติเราต้องดูฟีดแบ็กคอมเมนต์ตลอดมั้ยก็ดูบ้างนะครับปกติทุกคนก็ดูครับแต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูแล้วเราอยู่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เขาจะดูก็แล้วแต่เขาใช่ไหมครับแล้วพอดูปุ๊บก็มานั่งหน่อยก็นิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่มันอย่าไปเทคซีเรียสเลยแล้วถ้าหน่อยแล้วปลอบใจเขายังไงแล้วปลอบยังไงครับปลอบยังไงพอเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้โอเคดูเรื่องเลยหรอใช่ถ่ายด้วยหรอถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายรูปครับหน่อยกว่าเดิมครับตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมฮะได้หนังเรื่องอะไรยังไงแต่ได้เลยหนังเรื่องไรเดอร์ครับเพิ่งถ่ายเสร็จเลยเรื่องนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงถ่ายกับนางเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะก็มีพี่อาร์ตมารุตนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยเป็นยังไงบ้างดูน่าจะฮาๆก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะก็เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะตีกันเมื่อไหร่น่าจะพฤศจิกายนนี้ครับไม่ใช่ครับธันวาครับเรื่องนี้ประมาณไหนประมาณยังไงประมาณบทยังไงก็เป็นหนังแบบว่าเป็นหนังผีครับไรเดอร์
ผีไรเดอร์ผีตลกผีตลกตลกต้องไปดูแต่ว่าเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญนิดหน่อยแล้วเป็นไงบ้างร่วมงานกับน้องฟินเป็นไงบ้างครับโอ้ร่วมงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทำงานมากก็แบบดีใจมากๆได้ร่วมงานกับน้องเรามีสอนอะไรบ้างเราแบบโอ้ไม่มีอะไรไปสอนเรารุ่นพี่เรารุ่นพี่ของแฟนหนังเนี่ยพี่โชนพี่โชนจำน้ำไม่ได้โชนเพิ่งเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วได้ข่าวอ่ะได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาจ้าเดี๋ยวช็อตกันไม้ล่าสุดเห็นในนี่ของอินโดนีเซียเขาพี่มากมาอ๋อครับเอามารีเมคใหม่โอ้โหสุดๆเลยครับชื่อเรื่องกังมากครับพี่ก็เป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง GTS ไปครับแล้วก็ทำก็เรียกว่าโอ้ก็มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โต้งผู้กำกับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่ดาวิกาด้วยแล้วก็เจอกับทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ฉายไปแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเหมือนกำลังจะเข้าไทยว่าเขาบอกว่าเหมือนจะเอามาไทยด้วยเข้าที่ไทยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันแบบใช่ครับจริงๆรู้สึกไงบ้างพอได้ไปที่นู่นจริงๆผมดีใจมากๆแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพรีเมียร์เขาแบบโอ้มาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความคล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเรามีความคล้ายกันตรงนี้ฮะก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับแล้วแฟนๆที่นู่นเรียกเราว่าพี่มากไหมพี่มอกพี่มอกเขาเรียกมาริโอคิดอยู่เวอร์ชันของอินโดกับเวอร์ชันของไทยมันต่างแตกต่างนะครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็นคือความเป็นแบบอินโดเลยครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นคนอินโดหมดแล้วก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคนอินโดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขนาดเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็เอเชียนสตาร์คนนึงนะผมก็ไม่ถึงขนาดเอเชียนสตาร์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องที่เอาลาบูไปรับขวัญน้องทากิครับได้เรื่องได้เรื่องออกไปรับขวัญก็ขอนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมให้น้องคากิครับไม่ได้ให้พ่อเนาะไม่ได้ให้พ่อแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคากิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับลาบูบูของผมเพราะราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้คากิถ่ายได้ไหมให้หลานแล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะหลานอันนี้คือเขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบลายลักษณ์อักษรจ้ะเขาเขียนทำไมคะเราควรเพื่อนเราไปโอ้โหเขาขายง่ายพอดีนะเขาร้อนเขามาเลยเผื่อเขามาขายผมคืนด้วยว่าเราจะรับเขามาขายคืนอาจจะรับซื้อคืนไหมคะถ้าเขามาขายคืนเราซื้ออยากจะซื้อคืนดิซื้อไม่รู้เขาเอาสาริกาไหนแต่คือซื้อแต่เราให้เขาไม่ฟรีนะให้ไปฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักจะบอกเขาไหมถ้าเขาเดือดร้อนจะขายเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอก่อนตั้งแต่มีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจมาหาจะมีมาหนึ่งคำใหม่ว่าเพื่อหลานนะโอ้ยแล้วก็แพ้หมดเลยเหรอลูกนะโอ้ลงมีลูกแล้วเนี่ยคำนี้มาบ่อยมากตอนนี้คือแล้วถามกลับไปมาว่าลูกใครไม่ได้ถามลูกเขานี่แหละจริงๆแกก็คำนี้ว่าเพื่อหลานคำนี้รู้สึกไงเพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับคำนี้มันแบบโอ้โหเอาใจไปเลยคันนี้แล้วหลานน่ารักด้วยไงคากิน่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาคืนเขาบ้างไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมตอนนี้จากเขาบ้างไหมไม่น่าครับแต่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคากิอีกนานเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละค่าทงค่าเทอมอะไรก็มีเยอะเขาบอกว่าจะมีส่วนด้วยเหรอเขาพูดมาเขาเกิดแล้วหรอเรื่องค่าเทอมน้อนอะไรเงี้ยเขาเกิดตั้งแต่วันนี้เลยหรอเกิดมาเรื่องค่าเทอมเขาบอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวโอ้ดีน้องใช่เพราะถุงหัวหรือเปล่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนเรียกว่าขออะไรได้หมดฮะอย่าพูดไปพี่ถ้าคากิพูดได้แล้วขอลูกโอ้เนี่ยให้หมดไหมโอ้โหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงมาลูกอีกโอ้ยหมดเลยคันนี้หมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้วโอ้ยเรากลัวว่าเขาจะอ้างชื่อว่าหลานอยากได้หลานอยากได้ตลอดเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วอยากได้อะไรบ้างฮะโอ้ยเยอะฮะ
ุ้ยดีใจกับโอ้ที่มีมิตรเป็นของตัวเองด้วยมิตรฉาชีพโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ